เรียกคุณได้ใช่ไหมครับก็ตำแหน่งใหม่ที่เราได้ท่านท้าล่าสุดเลยค่ะครับอ๋ออันเนี้ยอันนี้คือก็จริงๆก็อยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องการเป็นอนุกรรมการเนาะก็ก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการนะครับเฉพาะด้านภาพยนตร์เนาะซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เป็นมีอำนาจหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมจะบอกว่าเปล่าเลยคือในฐานะอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่รับผิดชอบในวิชาชีพนั้นๆมีความสเปเชียลลิสต์ทางอาชีพนั้นๆเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอแก้ไขมากกว่านะครับแล้วถึงจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีนึงเพื่อรับการพิจารณานะครับผมไปเข้าประชุมมาแล้วเป็นไงบ้างครับไปประชุมมาก็รู้สึกว่าดีครับผมส่วนตัวผมมองว่าเราเข้าไปหาความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแล้วผมว่ามันว้าวเหมือนกันตื่นเต้นไหมครับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นไหมคือพอเหมือนกับเรามีประสบการณ์การทำกับร่วมงานกับพี่ๆสมาคมนักแสดงมาอยู่แล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียเนี่ยก่อนจะได้รับตำแหน่งเราก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วตอนได้รับตำแหน่งเราก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความกดดันอะไรเท่าไหร่เริ่มปฏิบัติการภารกิจตอนไหนเริ่มอะไรนะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนก็คือประชุมไปแล้วแต่ว่าเขาอันนี้ก็เริ่มเลยนะครับคือจริงๆผมเข้ามาค่อนข้างหลังๆครับตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับหลายๆโครงการหลายๆไอเดียก็เริ่มมีการลุกหน้าไปแล้วนะครับผมเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นรับข้อมูลมากกว่าแล้วก็แค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นเองที่ผมบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันจะสมบูรณ์ขึ้นไหมเท่านั้นเองครับถามว่าโดนกดอยากผลักดันอะไรบ้างกับซอฟต์พาวเวอร์ที่ภาพยนตร์ทำนี้ทำอะไรบ้างเหรอครับโอ้จริงๆผมอยากทำหลายๆอย่างมากเลยครับแต่ว่าไอเดียใหญ่ๆก็คงเป็นยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงนะครับผมแล้วก็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับพี่สรยุทธไปเนาะคือผมแค่มองว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าผมแค่อยากให้เหมือนกับว่าเวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปที่ต่างประเทศไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากให้รู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าเกิดศิลปินนักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรานี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมมองว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็แปลว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเราต้องแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางสากลครับท่านคุณครับสำหรับตำแหน่งนี้มันต้องแบบนอกจากทำหน้าที่อันนี้เราต้องเข้าในประชุมตลอดทุกอาทิตย์หรือว่ามันมีแบบเขาเรียกว่ามันมีเวลาแน่นอนฟิกอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีเวลาแน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเขาต้องบอกล่วงหน้าใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถามว่าต้องไหมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าว่างก็เข้าถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ด้านภาพยนตร์เนาะทุกคนเป็นจิตอาสามานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับทางทุกคนก็จะเข้าใจกันแล้วกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าทุกๆคนก็มีแพชชั่นในการจะพัฒนาวงการมากๆเพราะฉะนั้นก็จะสละเวลาของทุกท่านร่วมประชุมให้มากที่สุดอยู่แล้วครับอันนี้ต้องเขามีระบุเป็นเวลาไหมครับว่ากี่ปีหรืออะไรหรือว่ากี่ปีหมายถึงอะไรนะอยู่ในตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ทราบเหมือนกันคุณขอถามอีกเรื่องนึงเนาะก็มีส่วนที่บอกว่าเหมือนคุณดูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับผมก็จริงๆก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับเรารู้สึกว่าพอทุกคนเป็นจิตอาสามาเนาะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ผมก็มองว่าทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่ควรจะได้รับความเห็นของวิชาชีพให้มันหลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเทิงสมมุติด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีผู้กำกับนักเขียนบทโปรดิวเซอร์นักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในอนุกรรมการด้านภาพยนตร์เนี่ยมีนักแสดงทั้งหมด2ท่านนะ2คนนะครับก็คือพี่ณัฐนะครับแล้วก็ตัวผมเพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรรมการภาพยนตร์มีทั้งหมด22ท่านมั้งเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วผมก็ส่วนตัวแล้วกันมองว่าก็ถือว่าเหมาะสมแต่ส่วนเรื่องอายุหรือวัยวุฒิก็มันก็หลากหลายความเห็นครับผมแต่ส่วนตัวผมมีแพชชั่นมากๆในการที่จะช่วยเหลือแล้วกันครับจะไม่ถึงแก่นะคนมองอย่างนี้คนมองอย่างนี้มันไม่เหมาะอ๋อผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ก็ไม่ได้น้อยอะไรผมมองว่าผลประโยชน์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ครับใ
จที่ว่าอีกกี่ปีครับประเทศไทยเราแบบโครงการมันจะแบบมันเปลี่ยนบ้างอ่ะในใจเราผมมองว่า2ปีเหรอฮะน่าจะเยอะไปไม่ใช่ฮะคือผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับอะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็น10ปี20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวครับผมมันไม่ใช่ว่า 3-4 ปีมันจะคือมันต้องได้รับความยอมรับจากสากลโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นใช่ครับก็จะถ้าเขาให้อยู่ต่อ10ปีก็จะลุยต่อก็ตราบใดที่ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะรัฐไหนหรือว่าเอกภาคเอกชนก็ตามนะครับถ้าเกิดมีอยากมีส่วนในการร่วมพัฒนาใดๆและถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือจากผมหรือว่าจากท่านใดก็แล้วแต่ผมว่าทุกคนก็ยินดีจะช่วยอยู่แล้วครับไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามครับความรักหัวใจบ้างถ้าเกิดเรื่องนี้คุณรักทรงอิทธิพลครับผมรู้สึกไงบ้างคะขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับผู้รักสมิทธิพลเลยค่ะครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิดไอความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับเราพูดเราคิดว่าพูดเราสมิทธิพลไหมคะอะไรนะฮะสมิทธิพลไหมโอไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับใช้คำว่าคู่รักได้นะอะไรนะฮะใช้คำว่าคู่รักเรากลับไปครับคู่รักใช่ไหมครับเอารักแน่นอนครับผมแต่ก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันไม่ติดใช่ไหมครับสอดตอนนอนไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้เต็มปากไหมครับยังไม่ใช้คำว่าสถานะเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ายังเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกำลังไปในทิศทางที่ดีครับหวานไม่ตกนะคู่เรายังไม่ตกครับคือหมอช้างบอกว่าเมษายนแต่งแล้วจะดีนะหนูบอกว่าจริงๆแล้วมันเร็วไปผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาทักใจว่านนที่บอกว่าเมษาปีหน้าเลยผมมองว่ามันเป็นดวงหนุนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าครับซึ่งถ้าก็เป็นแนวทางสำหรับคู่อื่นละกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับคู่เหล่านั้นไปนะครับแต่สำหรับคู่ของผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับกับพฤษภานิดเดียวเองครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนต้องมีความเชื่อไหมครับเกี่ยวกับรับใช้ทอดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราไปทำบุญหรือแก้ตาไหนมีความเชื่อไหมสักตอนนอนอะไรความเชื่อในหมายถึงว่ามีเวลามีคุณหมอดูมาทักอะไรเรื่องหมอดูแล้วหนีไหมผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบเราก็จะก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับผมแต่คงไม่ได้แบบหูฉันต้องทำอย่างนี้ตามเหล่านี้อะไรเงี้ยครับได้คุยกับพี่แอร์บ้างไหมครับอยู่ดีบอกว่าหมอดูมาทักว่าเขามีข่าวดงข่าวดีพี่แอฟว่าไงบ้างเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องความแบบเอาถ้าเมษานี้มันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลยนะครับทุกอย่างมันก็เลยต้องให้มันดูให้เหมาะสมกว่านี้ก่อนนะครับมันจะมีความเขินอายไหมครับที่คนนึงตับตาพองเวลาจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหมายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเรามีความสบายใจนะครับยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรแต่ที่ผ่านมาผมก็ถามไปร่วมทำบุญกับครอบครัวพี่แอฟทั้งคนร้อยวันคุณพ่อใช่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศได้เจอครอบครัวของเขาก็มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรอย่างที่เห็นในภาพเลยก็จะมีตัวพี่หมีนะครับพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดการพี่แอฟนะครับแล้วก็ตัวพี่แอฟแล้วก็น้องปีนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่ทางพี่แอฟดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ทำบุญเสร็จก็กินข้าวพูดคุยอะไรกันครับผมก็ถือว่าอบอุ่นสบายใจอบอุ่นครับสบายใจแล้วก็มีพิธีกรรมที่พี่สาวกับน้องสาวไปทำกับแม่แล้วก็น้องปีครับใช่ก็บินกลับมาวันที่3เนาะแล้วก็เลยเตรียมของขวัญไว้แล้วแหละวันที่4ก็เลยชวนไปกินข้าววันเกิดแล้วก็
คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแล้วพอร้านบอร์ดเกมมันอยู่ใกล้กับร้านอาหารพอดีผมก็เลยชวนน้องปีกับแกเขาเล่นบอร์ดเกมไปด้วยแล้วก็เลยอาจจะเซอร์ไพรส์วางของขวัญไว้แล้วก็เข้าไปในเซอร์ไพรส์น้องปีครับคือครั้งแรกที่เขาได้เจอกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่ากิจกรรมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็จริงๆเคยมีเล่นด้วยกันมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็คือเหมือนเล่นด้วยกันอีกแต่ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกใช่ครับใช่คนแซวเยอะไหมครับก็ผมว่ามันก็มีบ้างมีบ้างครับจริงอย่างนึงเพื่อนเพื่อนดาราเพื่อนพี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีการแซวเพื่อนเขาก็หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนนกุลนนกุลอะไรอย่างเงี้ยไม่คำถามในรายการผมรู้สึกยินดีมากกว่าเพราะว่าหลังจากไม่ว่าเราจะแซวอะไรกันหน้ากล้องเนาะพอเสร็จแล้วเขาก็จะพูดว่าแบบเอายินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆครับยินดีเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีเลยเนาะหวังว่าครับหวังว่าครับคือต้องพูดอย่างนี้ละกันเราเพิ่งได้รู้จักกับทางพี่เขาและน้องปีได้ไม่นานเนาะแต่ที่เราสัมผัสได้มากๆเลยเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเข้าได้กับทุกคนจริงๆส่วนตัวเราก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราสนิทกับน้องปีที่สุดหรือยังอันนี้ก็ต้องอาจจะให้น้องปีมาพูดเองนะครับแต่ว่าพอเขาเป็นรีกับทุกคนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีเป็นอัธยาศัยที่เอ้ยไม่ใช่สิเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกดีมากๆที่เวลาเราได้อยู่กับน้องเขาหรือว่าพี่เขาด้วยกันคำปรึกษาอะไรคำปรึกษาอย่างเช่นแบบเดี๋ยวน้องปีจะออกอีเวนต์พรุ่งนี้วันเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคุยกับพี่แอฟไหมว่าน้องปีจะโอ้ยังเลยครับยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ไปแบบฉลองวันเด็กให้น้องปีอะไรมีนัดกันบ้างไหมอันนี้ยังเหมือนกันครับยังเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีครับเพราะเหมือนตัวพี่เขาก็อาจจะมีงานใดๆประปรายครับผมช่วงนี้ก็แอบล่าติ๊กต็อกแล้วเนี่ยอันนี้เราบิวหรอครับไม่บิวคือผมเคยบิวไปแล้วฮะบิวตั้งแต่สมัยตอนถ่ายหารักด้วยใจเธอด้วยกันแล้วเฮ้ยพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นอะไรอย่างนี้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอยู่ๆวันนี้พี่เขามาเปิดผมก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดีครับถือว่าตามเทรนด์ทันสมัยมีชวนกันเต้นไหมครับมีชวนกันเต้นไหมครับรู้จะมาเต้นด้วยกันจะมีไหมครับเต้นบ่อยเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมหลายคนแซวบอกว่าถ้าจะทำคอนเทนต์จะเป็นแบบบอกว่าแม่แอบกับคุณจะมาพี่แอบกับคุณจะมาหาโนนแล้วจะทำคอนเทนต์อ๋อก็ยินดีอยู่แล้วครับยินดีอยู่แล้วครับก็มาเลยครับพี่เดี๋ยวถ้าไม่พร้อมพี่แอฟควรทำคอนเทนต์อะไรคะในติ๊กต็อกก็เต้นกับผมก็ได้ครับแล้วก็เต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาจะเหมือนอย่างนึงคือก็เต้นแบบง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเต้นโคเวอร์แบบฟุ่มเฟือยอาจจะไม่ได้ฝึกมาครับผมคิดว่าสกิลพี่แอฟให้100%เต้นแบบผมใช่ไหมฮะถ้าเต้นผม 100% แน่นอนครับผมเพราะว่ามันมีคลิปนึงที่ผมเคยเล่นกับพี่เขาก็พูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยนะครับไม่ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ไปถามว่าพี่วงเป็นชื่อเกย์เป็นนักข่าวขึ้นน้ำบนก็ได้นะลูกขึ้นน้ำบนไหมขึ้นน้ำบนไงลูกขอบคุณครับก็ที่มีนะก็ที่มีนะ
เขาจะมีนาโกงนักคอนะพี่บอกโกงนักคอนะนักคอนอนที่สองไอ้สายเด็กข้าที่มีนาอ่ะรถขับมาง่ายดีลูกรถ